ขายได้ตัวเท่าไหร่หมื่นแต่ก่อนมันมีราคามันไม่ตกก็ยังได้หมื่นสูงสุดใน18,000แต่มั้งวัวพื้นบ้านนะครับพันเล็กเนาะครับผมเมื่อก่อนพันเล็กนี่ไม่มีราคาก็ยังพอได้แต่ว่าตัวใหญ่นี่ซื้อมาเป็นแม่พันเนาะยังไม่ได้ขายเลยยังไม่ได้ขายเลยครับผมซื้อมาตัวใหญ่นั่นใหญ่สุดนั่น52,000เอาออกจากคอกแล้วล้มตายเลยโอ้โหขาดทุนแล้ว 2,000 52,000ได้ 2,000 หายไปเลย 50,000 ครับผมทำไมมันถึงล้มครับป้าก็มันอยู่กับคอกนานแล้วมันออกมาก็ขามันอ่อนแรงอ่ะเนาะทำไมถึงได้มาเลี้ยงวัวครับป้าแต่ก่อนก็เลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงพันเล็กทีนี้ก็เขาว่าอยากได้พันใหญ่มันจะได้มีราคาที่นี่ที่ไหนได้อ่ะราคาเท่ากันหมดเลยราคาเล็กหรือใหญ่ครับผมคือเมื่อก่อนขาดทุนเลยใช่ไหมซื้อมาเท่าไหร่ครับป้านี่ตัวนี้ 30,000 กว่านี่ 36,000 ครับผมตัวนู้น 32,000 โอ้โหราคาใช้ได้เลยนะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่ครับไม่รู้ตัวละ10,000ได้หรือเปล่าโอ้ถูกขนาดนั้นเลยความตั้งใจก็คืออยากจะเลี้ยงสายพันธุ์ให้ใหญ่ขึ้นจ้าครับผมเลี้ยงสายพันธุ์ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ขายก็พอจะมีราคาหน่อยแต่เนี้ยสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีค่ะที่นี่ที่ไหนครับที่นี่บ้านหนองเสือหมู่ที่8ตำบลศรีสุขอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์คุณป้าชื่ออะไรครับป้าชื่อนางเยี่ยมมาศสมบัติโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับนี่คุณป้ากำลังทำอะไรอยู่ครับป้ากำลังสับกล้วยให้วัวจ้ะโอ้ให้กินตอนเย็นๆเหรอครับหรือว่าไงให้กินตอนเย็นค่ะเวลาวัวมันจะได้ไม่เวลาเข้าคอกมันจะได้เข้าเร็วๆค่ะมันได้กินอาหารเอามาล่อมันจ้าครับผมตอนนี้วัวอยู่ข้างนอกอยู่จ้ากำลังจะเอาเข้าแล้วแหละอ๋อแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่จ้าครับผมต้องผสมอะไรไหมครับนี่ผสมรำผสมรำเป็นกล้วยที่หมดอายุการใช้งานแล้วจ้าจ้าครับผมตอนนี้ก็สับเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าต่อไปก็ใส่รำใส่รำเยอะไหมครับหรือว่ายังไงก็นิดหน่อยจ้าใส่ประมาณ3ถ้วยครับผมให้กินทุกครั้งที่มีจ้าครับผมครั้งที่มีเนี่ยมันแต่ก่อนให้กินทุกวันช่วงหนึ่งครับผมเดี๋ยวไม่ให้กินมาเดี๋ยวอันนี้คือเหตุผลเลยเนาะที่เข้าข้อง่ายเนาะโอ้โหเร็วจังรวดเร็วทันใจเลยนะผู้ชมครับต้นกล้วยกับรำได้ใส่เกลือใส่อะไรไหมครับหรือว่าไงไม่ได้ใส่เลยแบบนี้เลยจ้าครับผมแล้วหลักๆวัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับป้าก็กินหญ้าตามธรรมชาติแหละครับผมโอ้เอาออกไปมาตามธรรมชาติแหละแล้วก็หาฟางให้มันกินนิดๆหน่อยๆครับผมมีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับป้ามีแม่อยู่2ตัวแล้วก็ลูกมันไม่รู้ยังไปหาเที่ยวอยู่ ยังหาตัวไม่เจออยู่ยังโผล่ไปหาเที่ยวอยู่ครับผมสังเกตนะว่าป้ามัดมุมๆเลยเนาะจ้าทำไมต้องมัดมุมๆอย่างเงี้ยครับมันจะชนกันอ๋อมันจะชนกันตัวนี้มันเก่งเนี่ยตัวนี้แหละครับจ้ามันเก่งนี่คือเก่งยังไงครับมันชอบรังแกเพื่อนนะอ๋อชอบรังแกเพื่อนอ๋อถ้ามัดนี้ก็คือช่วยได้เลยจ้าคือเมื่อก่อนนี่ปล่อยด้วยกันแล้วก็แย่งกันกินจ้าไม่มีโอกาสได้กินเลยตัวนี้โดนแย่งหมดเลยโอ้โหแรงนะผู้ชมครับเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับป้านี่เพิ่งซื้อมาเลี้ยงเนี่ยได้กี่ปีแล้วครับท่านสองสามปีมั้งสองสามปีจ้าทำไมถึงได้มาเลี้ยงวัวครับป้าแต่ก่อนก็เลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงพันเล็กทีนี้ก็เขาว่าอยากได้พันใหญ่มันจะได้มีราคาที่นี่ที่ไหนได้อ่ะราคาเท่ากันหมดเลยตัวเล็กหรือใหญ่ครับผมคือเมื่อก่อนขาดทุนเลยใช่ไหมซื้อมาเท่าไหร่ครับป้านี่ตัวนี้ 30,000 กว่านี่ 36,000 ครับผมตัวนู้น 32,000 โอ้โหราคาใช้ได้เลยนะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่ครับไม่รู้ตัวละ10,000ได้หรือเปล่าโอ้ถูกขนาดนั้นเลย
ความตั้งใจก็คืออยากจะเลี้ยงสายพันธุ์ให้ใหญ่ขึ้นจ้าครับผมเลี้ยงสายพันธุ์ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ขายก็พอจะมีราคาหน่อยแต่เนี้ยเนี่ยลูกมันอ่ะครับผมแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าย่ำอยู่กับที่เลยจ้าโอ้โหแล้วไม่ออกเลยคิดไม่ออกเลยแล้วสายพันธุ์นี้เลี้ยงแตกต่างจากวัวพื้นบ้านเราไหมครับหรือว่าไงมันก็อะไรไงอันนั้นมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่อันนี้มันถ้าบำรุงดีมันก็อ้วนใหญ่ครับผมแต่ถ้าเป็นพื้นบ้านเราครับต้องบำรุงไหมบำรุงก็ได้ตัวแต่ก่อนโอเลี้ยงตัวเล็กพันเล็กกว่านี้ขายได้ตัวเท่าไหร่หมื่นแต่ก่อนมันมีราคามันไม่ตกก็ยังได้หมื่นสูงสุดใน18,000แต่มั้งวัวพื้นบ้านนะครับ แต่ก่อนพันเล็กเนาะครับผมเมื่อก่อนพันเล็กนี่ไม่มีราคาก็ยังพอได้แต่ว่าตัวใหญ่นี่ซื้อมาเป็นแม่พันธุ์เนาะยังไม่ได้ขายเลยยังไม่ได้ขายเลยครับผมซื้อมาตัวใหญ่นั่นใหญ่สุดนั่น 50,000-52,000 เอาออกจากคอกแล้วล้มตายเลยโอ้โหขาดทุนแล้ว 2,000 52,000ได้ 2,000 หายไปเลย 50,000 ครับผมทำไมมันถึงล้มครับป้าก็มันอยู่กับคอกนานแล้วมันออกมาก็ขามันอ่อนแรงอ่ะเนาะช่วงนั้นน่ะช่วงที่เราทำนาเลยใช่ไหมช่วงเกี่ยวข้าวใหม่ๆนั่นแหละครับผมก็เลยไม่ได้เลยขาดทุนรู้สึกว่าเราคิดผิดไหมที่เราซื้อวัวตัวใหญ่มาเลี้ยงไงบางทีก็คิดว่าเออคิดผิดแล้วมั้งเนี่ยแต่ว่าเออก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลี้ยงไม่มีอะไรดูเวลาเราขาดเหลือก็เออยังมีขายได้ยังพอได้เนาะครับผมก็ยังคิดว่าไม่ผิดหรอกต่อไปมันก็จะออกลูกมาเยอะๆเยอะๆก็คงจะได้แล้วมั้งครับผมอันนี้เขาเรียกว่ามองโลกในแง่ดีเนาะไหนๆก็ซื้อมาแล้วอย่างน้อยมันก็ให้ลูกให้หลานซื้อไอ้กากน้ำตาลมาผสมให้มันกินอยู่ครับผมแต่เนี่ยสงสัยไม่มีงบอ๋อ ก็เลยหาซื้อของเก่าไม่ได้เนี่ยอ๋อป้าซื้อของเก่าหาซื้อของเก่าด้วยอ๋ออันนี้ครับผมมันหายากเนาะคนหาเยอะอ๋อมีคนหาเยอะขึ้นคนเพราะว่างเนาะช่วงนี้ไม่มีงานทำครับผมแนะนำให้ป้านี่โรยน้ำนิดหนึ่งนะ มันจะได้ไม่ฟุ้งอย่างนี้นะ อย่างนี้นี่เสียดายของนะครับป้าเอาน้ำมาโรยสักให้มันชุ่มๆหน่อยครับสงสัยมันกินเห็ดคอมันก็ใช่ครับป้าลองเอาน้ำมาโรยสักนิดหนึ่งดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผู้ชมครับเมื่อกี้แนะนำป้าไปให้พรมน้ำนิดหนึ่งป้าพรมเลยครับอย่างนั้นครับป้าพวกนี้มันชอบกินอย่างนี้แหละพอกินมันก็ชอบออกมาเคี้ยวข้างนอกเนี่ยแล้วมันก็หกเหี้ยที่ขาดครับผม เงินยิ่งหายากอยู่เนาะ ครับผมอันนี้ฟอนนะอันนี้คือฟางอะไรครับป้าฟางฟอนฟางฟอน อันนี้มัดเป็นมัดนะฟางมัดฟางที่เราตีมือนะอันนี้อัดครับผมตอนนี้เราเห็นชัดเจนแล้วเนาะว่ามีฟางที่เป็นก้อนกับฟางฟอนป้าเนาะอันไหนวัวกินดีกันกว่ากันครับป้าก็จะกินดีทุกอย่างแหละกินดีทุกอย่างว่าจะให้มันมีกินอ๋อว่าจะให้มีกินทำไมทุกวันนี้ยังใช้การนวดแบบโบราณอยู่ครับป้าโอ้ยรถมันลงไม่ได้อันเนี้ยอ๋อป้าก็เลยต้องใช้มือเนี่ยเดี่ยวคนเดียวโหเหนื่อยเหมือนกันเนาะสู้เหมือนกันเนาะป้าเนาะจ้าครับผมมันยังกินอันนั้นถ้ากินหมดมันถึงจะกินฟางครับผมไม่ต้องโรยกับน้ำตาลไม่ต้องค่ะวางไว้เฉยจ้าอ๋ออันนี้ยังไม่ได้ทำที่ให้มันกินครับผมแต่ว่าชั่วคราวก่อนเนาะอันนี้คือไว้ให้กินตอนเย็นทำไมตอนเย็นๆต้องทิ้งฟางไว้ให้ครับป้าก็ให้มันกินเผื่อมันกินหญ้าไม่ค่อยอิ่มนะนะก็เลยให้มันกินบ้างเผื่อมันครับผมให้มันสมบูรณ์ขึ้นอ่ะแต่เท่าที่ป้าทำนะผมว่าก็ดีนะมีอาหารเสริมมีต้นกล้วยนะเท่าที่ให้วัวกินต้นกล้วยนี่เท่าที่เรามองด้วยตาของเราเองนี่คิดว่ามันดีขึ้นเยอะไหมครับป้าเออดีขึ้นเยอะค่ะยังไงบ้างครับป้าดีขึ้นเยอะนี่แต่ก่อนมันผอมเนาะอันนี้มันก็เออดูมีเนื้อมีหนังขึ้นก็เลยว่ามันก็คงจะดีขึ้นละมั้งเนาะครับผมแต่ก็ไม่ได้ให้กินเยอะนะ
ให้กินเท่านี้ทุกวันแหละถ้ามันมีแต่ก่อนให้กินทุกวันตบตะกร้ามันก็วิ่งครับผมแสดงว่าเมื่อก่อนให้กินทุกวันอ้วนกว่านี้ดีกว่านี้เลยใช่ไหมครับป้านี่ก็มันหายากทุกวันนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีอ่ะถูกต้องเลยครับป้ามันก็เลยกินนิดๆหน่อยๆพอประทังชีวิตไปอยู่ก่อนเนาะครับผมเคยคิดมาก่อนไหมว่าเราซื้อวัวมาเลี้ยงนี่มันราคาจะถูกแบบนี้ไม่เคยคิดเลยนะเพราะว่ามันไม่เคยตกต่ำอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรเลี้ยงพันเล็กมาตั้งแต่อะไรตั้งแต่แม่หามาให้เนาะครับผมตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะ20กว่าครับผมตอนนี้50แล้วไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เลยจ้าไม่เคยเจอว่าวัวจะลงขนาดนี้พอใจไหมครับพออยากให้เขาทำราคาวัวหน่อยแต่โอ้ยใครๆก็บ่นกันครับผมวัวมามีแต่ขาทุนหมดแต่ก่อนเยอะกว่านี้นะซื้อมาเกือบ10ตัวนี่แหละครับตัวออกลูกมาได้9ตัวขายไปซื้อมาเกือบ 30,000 เนาะขายได้ 14,000 ขายมีแต่ขาทุนเลยมีแต่ขาทุนทุกตัวโอ้ก็เลยเอาไว้น้อยๆแค่นี้พอกับแปลงของเราพออันนั้นครับผมคือบางคนเขาบอกว่าวัวถูกควรที่จะซื้อเลี้ยงสำหรับคนที่มีตังค์อ่ะมันก็ได้อยู่ครับผมแต่ไม่สำหรับคนที่ไม่มีตังค์เนาะครับมันจะเป็นต้องใช่ไหมครับมันต้องเป็นต้องใช้ทุกวันไหนจะกับข้าวไหนจะโอ้แสดงว่ารากหญ้าเรานี่ลำบากจริงๆเนาะถ้าเกิดพูดถึงมุมมองว่าถ้าราคาวัวมันไปต่อไม่ได้เนาะครับผมเพราะอย่างน้อยผมเชื่อว่าคนเลี้ยงวัวที่ซื้อวัวมามองแล้วว่ามันมีอนาคตมันไปต่อได้เนาะคือเมื่อก่อนนี่เห็นหญ้าเป็นเรื่องปกติจ้าทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้อยากจะเอาหามาให้มันกินเนาะอยากจะหามาให้ลูกกินเนี่ยโอ้ทำยังไงเนาะโอ้หญ้าเขาเขียวจังอย่างเงี้ยครับผมเห็นก็อยากเอามาให้กินแสดงว่าเมื่อก่อนไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้เลยจ้าเมื่อก่อนไม่เคยพอมาเลี้ยงปุ๊บนี่เริ่มรู้สึกละแต่ก่อนนี่ก็เคยไปหาเหมือนกันแหละโอ้ไปหานู่นสุรินทร์ก็เคยไปเกี่ยวนะช่วงวัวตัวเล็กก็เกี่ยวเหมือนกันแหละตัวใหญ่ก็ทำเหมือนกันหมดดูแลเหมือนกันหมดเลยครับผมเพราะว่าแถวบ้านเรามันแรงเนาะครับผมพอถึงฤดูแบบเขาไถนาหมดอย่างเงี้ยเราก็คิดหนักแล้วนี่คืออุปสรรคเอ๊ะเราจะต้องไปหาที่ไหนเนาะครับผมจะให้มันกินแต่ฟางอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องมีหญ้าด้วยครับผมคิดเหมือนกันแหละบางทีก็โหบ้านเรานี่ยิ่งไปหาไกลเลยนะเอารถหญ้าเนี่ยไปหาตามสวนอ้อยเขาแถวขนาดแถวบุเชษก็ไปเด้ครับถึงหมดโอ้แล้วตรงนี้มีพื้นที่ปลูกหรือครับป้าหรือว่าไงไอช่วงแรงมันก็ยังไม่ขึ้นเนาะช่วงเดือนอะไรเดือนที่เราหวานข้าวน่ะอ๋ออันพฤษภาครับผมนั่นแหละยิ่งแรงที่นี่ก็ช่วงนั้นแหละช่วงที่วัวจะอยู่ในคอกครับผมพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาไปถ้าเริ่มฝนตกก็หญ้าเริ่มขึ้นครับผมคิดว่าซื้อมาแล้วเราชอบเราก็ต้องเลี้ยงมันให้มันดีให้มันดูให้มันอ้วนอย่างเงี้ยเหมือนลูกมันน่ะครับผมมันอ้วนทุกตัวเด้ลูกมันแต่ถ้าเห็นอีกตัวนึงเนี่ยโอ้น่ารักเลยเซเว่นอันนั้นอันนี้คือความสุขเลยใช่ไหมเนี่ยจ้าความสุขที่ได้เห็นมันได้กินครับผมได้กินตลอดอย่างฟางอย่างอะไรเนี่ยจะบอกเพาะให้วัวกินฟางเอ้ยให้มันกินอะไรเยอะเดี๋ยวเองจะหายายมันกินหัวเท็มหัวตำครับผมคือเห็นป้าบอกว่าไม่รู้สึกผิดเลยที่ซื้อวัวสายพันธุ์นี้มาเลี้ยงก็ชอบเนาะชอบมันตัวใหญ่ถ้ามันอ้วนนี่มันจะยิ่งตัวใหญ่แล้วก็มันดูสวยดูงามไปหมดเลยวัวถ้ามันผอมนี่มันมีแต่กระดูกครับผมก็คือสายพันธุ์นี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันอ้วนสมบูรณ์หญ้าถึงเนี่ย มันได้ราคาจริงๆเลยแต่ในเมื่อเราเรียกว่าหญ้ายังไม่มีเนาะก็ต้องยอมรับไปก่อนเนาะครับผมแต่เห็นป้าบอกว่าจะปลูกหญ้าอยู่จะปลูกค่ะปลูกให้หมดเลยเลยไงจะเอาให้ฝนตกก่อนจะเอารถไถมาไถครับผมซื้อหญ้ามาปลูกใหม่พันอะไรเนี่ยเริ่มต้นใหม่เนาะใช้คำพูดนี้ได้เลยเนาะเริ่มต้นใหม่ยังไม่ใหม่ครับผมสุดท้ายนะครับอยากให้คุณป้าฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำยังไงบ้างครับ
ต้องขยันอดทนโอ้โหเลี้ยงวัวลำบากมากเลยนะมันหิวหญ้ามันก็ร้องกินเราต้องอดทนหาหญ้าครับผมแล้วก็ดีเนาะรักมันเหมือนกันนี่ผูกพันรักครับผมทำยังไงจะหาหญ้าเห็นหญ้าที่ไหนสวยๆนี่เห็นหญ้าเขียวๆที่ไหนโอ้ยทำยังไงจะมาให้วัวเรา